ข้างหน้าก็คือเส้นทางที่จะไปบ้านอะไรวะชื่อบ้านอะไรยูทูบเบอร์ชื่อดังเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วข้างหน้าคือไกด์ของเราชื่อน้องผักดีไปบนเนินนั้นบอกนะนึกอยู่ป่ะเออเส้นทางมีหลังคาบ้านก็หลังคาบ้านอย่างนี้ก็มีโซล่าเซลล์ด้วยบ้านก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ไม่กล้าจะจอดดูแต่เขาไม่รู้เราจอดที่บ้านเขาไม่เป็นเหมือนคนไทยคนไทยบางทีก็ไม่มีรั้วแต่บ้านนอกไม่มีรั้วที่สุดไปให้สุดเขามีน่าจะแสบหลังมือหมดแล้วไปบนวัดกันเลยครับอีกอะไรครับพี่เหนื่อยไหมถ้าพี่อยากมาหนูก็พามาหนูก็จัดให้อยากมาจัดให้อุ้ยได้กลิ่นเหม็นไหมอะไรไม่รู้แต่ที่จริงก็ทำดีๆมันถ้าเหนื่อยไหมร้อนไหมไม่เหนื่อยค่ะเก่งมากครับอินนี่ชื่อวัดอะไรนะไม่ร้อนวัดพระธาตุจอมแก้วพระธาตุจอมแก้วเนาะร้อนเหรอเอิงกัดพระเอิงกัดพระเจงตุงพระธาตุจอมแก้วจอมแก้วเดี๋ยวจะบอกว่าที่วัดพระธาตุจอมแก้วนี่มีอะไรบ้างหนึ่งก็คือมีที่ชมวิวศาลาชมวิวตรงนี้นะจากที่พักมาตรงนี้ก็40นาทีเองค่ะนี่เธอเห็นไหมเราเหนือสองหมู่บ้านพูดไม่ฟังพูดจำไม่จำเหนือไม่ใช่เหนือเหนือเหนือไอ้อยู่เหนือนี่อยู่ข้างบนเหนือพูดไม่ชัดใช่ไหมอยู่เหนือนี่อยู่ข้างบนเหนือใต้นี่อยู่ไอ้
อ๋อนี่เรามาถึงก็ได้กินข้าวเลยจากคุณพี่เอ้ยขอเท้าขอเท้าอ่ะโอเคขอเท้าเรามาเที่ยวมาท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์หรอกนะเออเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นนักข่าวไม่ได้เป็นนักข่าวเรามาเที่ยวแล้วนี่กับเล่นๆเนี่ยมาเที่ยวกันนี่ไงถ่ายกับข้าวด้วยพอนี่จะถ่ายรูปเรื่องมาเขาถ่ายแล้วถึงชมกันอันนี้หนึ่งสองสามกันหนึ่งสองนี่สองงานสองถ่ายมาป่ะมาเขาถ่ายแล้วถึงชมกันมาป่ะไม่ได้กินมาแต่เมื่อตาดีก็มาเล่นนั่นกันเคยกินแต่จังหวะอันนี้คือผัดตัวนะครับตอนเด็กๆที่ไปวัดเนี่ยไอ้แบบนี้คนทำมาเยอะอร่อยเวลาพระฉันเสร็จแล้วเราก็จะกินต่ออันนี้อ่อมไก่อ่อมไก่ไก่อุ๊บอันนี้อะไรนะไก่อบลูกชิ้นหมูไม่ลูกชิ้นหมูแกงอะไรก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไงแค่น้ำซุปเจอพี่สาวเขาทำกับข้าวมาถวายพระตอนกลางวันพอดีเราก็มาเจอพอดีแล้วชวนกินข้าวกลางวันเลยพระก็มีไม่เยอะพระกินไม่ถึงครึ่งทานฉันไม่ถึงครึ่งเน้นวันนี้งบประมาณเหลือแน่นอนมื้อเที่ยงไม่ได้จ่ายแต่เดี๋ยวเราจะไปทำบุญเออแทนที่จะไปจ่ายมื้อเที่ยงก็มาถวายพระถวายทำบุญทำบุญสร้างเนี่ยตั้งศาลาซื้อกระเบื้องอะไรเนี่ยนะ